สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้วันนี้เรามีทีมเหมือนเดิมนะฮะโอเคนะขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ ไม่ได้มาทำตอนหัวข้ามนานแล้วนะครับทำตอนหัวข้ามมันจะมีคน มาร่วมเวทีเยอะหน่อยนะเข้าฉากเยอะหน่อยโอเควันนี้การแพทย์8นาทีนะครั้งที่227นะครับประจำวันนี้วันที่27พฤษภาคม2562นะครับอยู่กับผมนายแพทย์โอลาริกมุสกวงนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรนะครับวันนี้คนไข้ถามมานะครับถามว่าเนี่ยตรวจภายในประจำปีแบบปกติเนี่ยจะเจอเนื้องอกไหมครับคุณหมอคือประเด็นคือวันนี้ก็เข้าห้องผ่าตัดนะแล้วก็ไปเจอคนไข้คนหนึ่งนะที่มดลูกใหญ่มากเลยไปคุณหมออีกท่านหนึ่งนะครับเป็นคนผ่ามาเจอโหใหญ่จริงนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับ ทีนี้ก็มีคนพอถ่ายรูปปุ๊บก็มีคนแชร์เยอะคนถามเยอะว่าเฮ้ยฉันต้องไปตรวจภายในไหมแน่นอนอ่ะไปตรวจภายในเนี่ยต้องไปตรวจอยู่แล้วนะครับประจำปีทุกปีนะครับแต่คำถามที่ฉุกคิดขึ้นมาที่มีคนถามขึ้นมาแล้วแต่ว่าถ้าตรวจแบบปกติเนี่ยจะเจอไหมนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่าตรวจแบบปกติกับตรวจแบบไม่ปกติเนี่ยนะคืออย่างนี้ฮะ คือปัจจัยว่าจะตรวจเจอไม่เจอตัวเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยนะมีอะไรบ้างนะครับลองมานั่งคิดดูนะจริงๆมีประมาณสัก4ปัจจัยนะครับ4ปัจจัยว่าจะตรวจเจอหรือเปล่าครับปัจจัยแรกก็คือ1คำถามว่าใครเป็นคนตรวจนะครับอันที่2ก็คืออาการของคนไข้เป็นยังไงนะครับอันที่3ก็คือคนไข้มีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับสุดท้ายแล้วก็คือชนิดของตัวโรคนะครับปัจจัยสรุปว่าแยกปัจจัยนะอันหนึ่งเป็นจากคนตรวจนะครับอีกปัจจัยนึงก็เป็นจากคนถูกตรวจนะครับปัจจัยของคนตรวจเนี่ยก็มีนี้แหละ1นะครับใครเป็นคนตรวจหมอเฉพาะทางนะครับคุณหมอที่จบใหม่นะครับหรือว่าบางทีเป็นเจ้าหน้าที่อนามัยนะครับที่ไปตรวจให้คือถามว่าเอ๊ะจะมีเจ้าหน้าที่อนามัยตรวจด้วยหรอมีนะครับในจังหวัดเนี่ยนอกๆเนี่ยที่แบบคุณหมอขาดแคลนเนี่ยก็จะมีคนไปตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกให้ ไปเช็คมะเร็งปากมดลูกให้ประจำปีนะครับซึ่งบางทีก็แน่นอนแหละขึ้นอยู่กับตอนเทรนมาใช่ไหมอย่างคุณหมอสูเนี่ยนะครับก็จบ6ปีแล้วใช่ไหมจบหมอ6ปีก็จะไปต่อเฉพาะทางอีก3ปีนะครับแล้วหมอบางคนก็ไปต่อยอดอีก2ปีแปลว่าเรียนเฉพาะโรคผู้หญิงเนี่ย5ปีนะครับแน่นอนเนี่ยก็จะเจอคนไข้เยอะกว่าบ่อยกว่านะครับก็จะเป็นมีทักษะในการตรวจเยอะกว่านะครับอันที่2ถ้าเป็นหมอจบใหม่นะครับก็ เพิ่งจบนะก็จะประสบการณ์น้อยๆนะเรียนตรวจภายในประมาณสัก2เดือนแล้วกันนะครับจบ6ปีเนี่ยได้ตรวจภายในคนไข้เนี่ยนับคนได้เลยประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ20 30คน50คนประมาณนั้นนะครับแน่นอนนั่นคือทักษะก็น้อยกว่านะครับต้องไปตรงมานะครับเพราะนั้นสำคัญมากเลยขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนตรวจนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนตรวจอันที่1อันที่2นะครับประเด็นที่2คือตัวคนไข้เองนอกจากอาการแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆนะเช่นอะไรบ้างคนไข้อ้วนมากนะเราต้องไปเจอคนไข้ตรวจภายในคนไข้น้ำหนัก100โลอย่างเงี้ยเอาว่าโดยส่วนตัวแล้วกันคิดว่าเป็นหมอสูงมา10ปีแล้วเนี่ยนะครับคนไข้100โลเนี่ยเราใช้มือของเราตรวจเนี่ยถ้าตรวจภายในปกติก็ตรวจคำไม่เจอนะถ้าก้อนไม่ค่อยใหญ่นะครับเพราะว่าหน้าท้องเยอะอันนี้คนอ้วนนะครับและยังไหนคนจะมีพุงอีกนะคนจะมีพุงไม่ต้องอ้วนมากก็แน่นอนแหละไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอันนี้ปัจจัยเรื่องของความอ้วนเลยนะครับอันที่สองปัจจัยเรื่องของคนไข้กลัวการตรวจภายในนะครับคนไข้ก็จะมักจะหนีบอ่ะหลายๆคนมักจะหนีบเลยกลัวหนีบเราต้องบอกโตอย่าหนีบเครื่องมือนะครับหมอมองไม่เห็นนะอย่าหนีบหมอนะครับนะเรื่องของความเครียดในการเกรงในการตรวจมีอะไรอีกคนไข้ที่ไม่เคยมีลูกก็จะตรวจยากนะครับเพราะว่าช่องคลอดเล็ก
คนไข้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็จะตรวจยากเหมือนกันทั้งเกร็งทั้งช่องคลอดเล็กแล้วก็กลัวไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัจจัยนะของคนไข้นะครับว่าบางทีเราก็ทำการตรวจไม่ได้นะครับมีอะไรอีก มีเรื่องของอาการอีกนะครับอาการที่นำมาเนี่ยทำให้คุณหมอเขาคิดถึงโรคนั้นมากขนาดยกตัวอย่างเช่นคนไข้บอกไม่มีอาการอะไรเลยนะครับซึ่งบางทีเนื้องอกมดลูกเนี่ยก็จะไม่มีอาการนะพอไม่มีอาการอะไรปุ๊บบางทีมาตรวจภายในปกติประจำปีเราก็จะตรวจแค่มะเร็งปากมดลูกตรวจภายในซึ่งบางทีก็แน่นอนแหละบางทีตรวจง่ายตรวจยากแล้วพอคนไข้ไม่มีอาการความคิดถึงโรคนั้นก็ลดลงนะครับบางทีก็จะไม่ได้ตรวจหลุดไปนะครับถ้าก้อนไม่ได้อยากจริงๆนะครับหรือว่าบางทีคนไข้มีเลือดออกผิดปกติก็ไม่ได้บอกนะครับก็ไม่ได้บอกทำให้ตรวจไม่ได้ตรวจไม่ได้สงสัยเพราะว่าคนไข้มีบุตรยากอย่างเงี้ยนะครับบางทีไม่ได้บอกคุณหมอก็ไม่ได้สงสัยก็ไม่ได้คิดถึงโรคนั้นพอไม่ได้คิดถึงโรคนั้นก็จะบางทีเราก็ตรวจไม่เจอนี่ก็คือปัจจัยเรื่องของอาการนะครับสุดท้ายสำคัญมากเลยคือชนิดของตัวเนื้องอกมดลูกนะครับชนิดของไมโอมาเนี่ยโห ตอนนี้เนี่ยมี0ถึง8เลย0คือตั้งแต่อยู่ในโพรงมดลูกนะครับอยู่ในโพรงมดลูกนะเล็กๆในโพรงมดลูกนะครับซึ่งอยู่ในโพรงมดลูกบางทีก้อนขนาดประมาณทั้ง 2-3 เซนเนี่ยนะครับสามารถทำให้เลือดออกผิดปกติได้ทำให้มีลูกยากได้นะครับแต่ว่าตรวจภายในไม่เจอเพราะว่าก้อนอยู่ในโพรงมดลูกไงนะครับก็อยู่ในโพรงมดลูกก้อนไม่ได้เด้งโผล่ออกมานะครับบางทีนะครับก้อนไปอยู่ข้างๆมดลูกนะครับขนาดประมาณสัก 2-3 เซนบางทีเราก็คิดว่าเป็นรังไข่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรวจภายในปกตินะครับแล้วไม่ก็ไม่เจออ่ะก็ไม่เจอเพราะว่าชนิดไม่เหมือนกันนะครับนอกจากโหอย่างที่บอกเหมือนกับคนท้องประมาณสัก3เดือน4เดือน5เดือนอย่างนั้นน่ะทำได้นะครับโอเคสรุปว่าก็มีปัจจัยประมาณนี้นะครับ1 ปัจจัยใครเป็นคนตรวจนะครับ2ปัจจัยด้านคนไข้คนไข้หุ่นเป็นยังไงเครียดมั้ยเคยมีโรคหรือเปล่าอาการเป็นยังไงและสุดท้ายก็คือไปที่ตัวโรคเพราะฉะนั้นถามหมอว่าตรวจภายในแบบปกติก็อาจจะไม่เจอนะครับก็อาจจะไม่เจอแต่ว่าจะต้องตรวจทำอัลตราซาวด์ทุกคนไหมก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่า คนไข้คิดถึงโรคนั้นมากขนาดไหนนะถ้าคิดถึงก็คงอาจจะต้องตรวจอัลตราซาวด์เจอแต่ถ้าตรวจอัลตราซาวด์เจอแต่คนไข้ไม่มีอาการแล้วก็ไม่ทำอะไรอยู่ดีนะครับแล้วก็สังเกตอาการต่ออาจจะตรวจทุก6เดือนคือตรวจบ่อยขึ้นนะครับแทนที่จะตรวจประจำปีทุกปีครับอันนี้เป็นต้นนะครับน่าจะตอบคำถามของหลายๆคนเนาะนะครับก็วันนี้ก็8นาทีพอดีนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในกำนี้แอนดูซิคุณวานิดาสวัสดีครับคุณธนฟีสวัสดีแมงปอสวัสดีคุณพัทรินสวัสดีคุณกะละเกด สวัสดีคุณมาเรียสวัสดีนะครับคุณชลมาสวัสดี134สวัสดีวันนี้มาทานเนาะ คุณสลิมทิพย์นะครับมดลูกอ่ะว่าปกติคนขุดมดลูกไหมก็แล้วแต่นะครับดูตามความเสี่ยงนะดูตามความเสี่ยงอาจจะไม่จำเป็นต้องขุดมดลูกทุกคนนะครับคุณชลมาบอกว่าเมนไม่มา5เดือนไม่ท้องเสี่ยงอะไรบ้างโหเยอะมากเลยเดี๋ยวจะมาเป็นการบ้านให้กันฟังเหมือนกันนะครับคุณธนกรถูกต้องนะครับแนะนำนะครับแม่แฟนน้องสาวพี่สาวคนรู้จักควรจะตรวจภายในทุกปีนะครับคุณพรเพ็ญสวัสดีครับลินดาสวัสดีสวัสดีนะครับโอเคอย่ากลัวนะครับคุณชลมาอย่ากลัวที่จะตรวจนะครับคุณปทุมมาสวัสดีครับคุณใบเฟิร์นตรวจบ่อยขึ้นใช่ครับดีแล้วนะครับจ๋าสิยินดีครับถ้าหมอมาพูดแล้วก็ถ้าท่านได้ประโยชน์ก็ดีใจด้วยนะครับผมโอเคคุณบุญหันไหมนะสวัสดีครับสวัสดีโอเคขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับขอฝากเพจไว้ด้วยเนาะฝากเว็บไซต์นะครับ YouTube นะ Twitter เรามีหมดนะครับท่องดูนะครับโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับแล้วพบกันทีการแพทย์8นาทีเพราะสุขภาพดีเริ่มเข้าที่โต๊ะเราเลยเริ่มเลย
สวัสดีครับเย้